สวัสดีนะครับทุกท่านคลิปนี้นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับการสมัครนะสมาชิกช่องอาจารย์เสก5.0นะครับเปิดแล้วนะครับให้สามารถสมัครได้แล้วนะครับก็มี3ระดับนะครับพร้อมสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับรองรับชมคลิปนะก่อนอันนี้นะครับคลิปนี้นะครับจะมาพูดถึงขั้นตอนการสมัครนะครับว่าทําอย่างไรบ้างนะครับต้องบอกก่อนนะครับว่าท่านใช้เครื่องแบบไหนถ้าเป็นเครื่อง iPhone หรือ iPad ซึ่งเป็นระบบ iOS นะครับการสมัครเนี่ยแนะนำนะครับใช้การสมัครผ่านคอมพิวเตอร์ง่ายกว่านะครับแต่ถ้าเป็นระบบ Android นะครับท่านสามารถสมัครนะผ่านมือถือก็ง่ายเช่นเดียวกันนะครับก็มาดูนะครับว่า2แบบนี้เป็นอย่างไรนะครับแต่ว่าต้องบอกก่อนว่าถ้าท่านใช้ iPhone iPad นะสมัครผ่านคอมพิวเตอร์ง่ายกว่านะครับแล้วครับมาถึงนะกลุ่มของ iPhone iPad ก่อนนะท่านจะสมัครอย่างไรนะครับทำอย่างนี้นะครับเริ่มได้นะครับแนะนำนะครับให้เข้าไปในคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เข้าไปใน Google Chrome นะครับเมื่อเราเข้าไปใน Google Chrome เนี่ยเราก็ไปเซิร์ชนะครับไปค้นหานะพิมพ์คำว่า World Wide Web นะครับนะ .youtube นั่นเองนะครับคือนะเราต้องการนะที่จะเข้าไปนะครับใน youtube.com นะครับเมื่อเราพิมพ์เข้าไปเสร็จแล้วนะครับเราก็คลิกนะ Enter เข้าไปนะเราก็สามารถนะเข้าไปนะครับใน youtube.com ได้นะครับเมื่อเราเข้าไปเสร็จนะครับนะเราก็เห็นว่านะครับอย่างตอนนี้เนี่ยเข้าไปเสร็จแล้วนะแต่ว่ายังไม่ลงชื่อเข้าใช้เลยนะครับนะถ้าท่านที่ยังไม่มีบัญชีนะครับของ Google นะที่เป็น @gmail เนี่ยท่านก็สมัครก่อนนะหรือว่าท่านที่มีบัญชีอยู่แล้วนะที่ใช้ใน YouTube เนี่ยนะท่านก็ sign in นะครับลงชื่อเข้าใช้เข้าไปนะครับเมื่อท่านลงชื่อเข้าใช้เรียบร้อยนะครับนะมันก็จะนะเข้ามานะครับอย่าลืมนะครับท่านต้องเข้าไปก่อนนะครับลงชื่อเข้าใช้ก่อนนะครับโดยใช้นะ Gmail เนี่ยแหละครับนะสมัครเข้าไปก็คือ account นะหรือบัญชีที่ท่านใช้ในการดู YouTube นั่นเองนะเมื่อเข้าไปเสร็จแล้วนะครับนะก็แปลว่าตอนนี้นะ YouTube ของท่านเนี่ยนะได้ sign in เข้าไปละนะอย่างนี้ผม sign in เข้าไปเรียบร้อยละนะเมื่อ sign in เข้าไปเรียบร้อยนะครับก็จะเห็นว่ามีคลิปนะของช่องอาจารย์เสกอยู่อย่างกรณีนี้นะครับเราสามารถนะที่จะนะแตะเข้าไปที่คลิปได้เลยนะครับนะเข้าไปนะในช่องอาจารย์เสกตรงนี้ได้เลยนะครับแตะเข้าไปได้เลยนะครับนะหรือนะถ้าเราไม่แตะนะครับเราก็นะไปที่ตำแหน่ง search ตรงเนี้ยนะนะคือเราก็นะเซิร์ชเพื่อจะพิมพ์คำว่านะครับอาจารย์เสกนะ5.0ตรงเนี้ยนะเข้าไปก็ได้นะครับเมื่อเข้าไปเสร็จปุ๊บนะเราก็กด Enter นะกด Enter นะมันก็จะเข้าไปนะครับคราวนี้สิ่งที่เราเช็คว่าเราเข้าไปถูกต้องเรียบร้อยแล้วคือ1นะก็เจอนะหน้าช่องอาจารย์เสกแล้วล่ะนะมีการนะ sign in เรียบร้อยคือลงชื่อเข้าใจเรียบร้อยนะครับเมื่อถึงตรงนี้นะครับเราก็สามารถนะที่จะแตะคลิกเข้าไปนะคลิกเข้าไปนะครับในช่องนี้ได้เลยนะเราก็คลิกเข้าไปนะเมื่อคลิกเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะเป็นนะหน้าแรกนะของช่องก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็มีส่วนนี้นะครับนะมุมมองบูรการนะครับเมื่อเข้ามาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บนะครับตรงปุ่มที่ใกล้ๆกับติดตามแล้วเนี่ยมันจะมีปุ่มสมัครนะครับปุ่มสมัครอยู่ตรงนี้นะก็กดเข้าไปที่ปุ่มสมัครนะครับเมื่อกดเข้าไปที่ปุ่มสมัครปุ๊บนะครับนะมันก็จะขึ้นมาให้เราเห็นอย่างนี้นะครับว่านะการสมัครเป็นสมาชิกของช่องนี้เนี่ยนะมันก็จะมีระดับที่บอกมานะครับก็จะมีระดับแรกก็คือระดับบรอนซ์นะซึ่งระดับบรอนซ์เนี่ยก็จะมีค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับบอกตรงนี้นะแล้วก็มีสิทธิพิเศษอะไรบ้างนะครับก็จะบอกตรงนี้นะเนี่ยบอกสิทธิพิเศษไว้เราก็เลือกดูนะครับว่าเราชอบแบบนี้ไหมนะนี่คือระดับสมาชิกนะครับนะที่เป็นระดับที่ต่ำที่สุดนะครับถ้าท่านรู้สึกว่านะยังไม่ค่อยถูกใจนะท่านก็ไปดูที่ระดับที่2นะระดับแบบนี้ก็คือระดับซิลเวอร์นะครับซิลเวอร์นี่ก็จะมีค่าใช้จ่ายนะรายเดือนเป็นแบบนี้นะครับก็ไปดูสิทธิประโยชน์นะครับนะชอบแบบนี้ไหมซึ่งสำหรับท่านที่ต้องการดูคลิปสัมมนาออนไลน์นะที่ผ่านมาของผมนะครับนะบางคนก็จะเลือกซิลเวอร์นี่แหละเพราะว่าบรอนเนี่ยนะมันจะไม่สามารถดูคลิปสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาได้นะครับแต่ว่าสมาชิกระดับบรอนเนี่ยนะสามารถที่จะดูนะสตรีมสดอะนะดูการถ่ายทอดสดได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถดูคลิป
นะสัมมนาออนไลน์ที่ผมทําก่อนหน้านี้ได้นะครับนะมันก็ดูดีนะครับว่าสมัครแบบไหนนะเหมาะกับแต่ละท่านนะครับหรือจะเป็นแบบโกนะโกก็เป็นระดับสูงสุดเลยนี่เป็นค่าใช้จ่ายรายเดือนนะครับดูดีๆนะครับอันนี้ก็มีสิทธิประโยชน์นะครับสิทธิประโยชน์ของโกเนี่ยนะที่เหนือกว่าซิลเวอร์เนี่ยนะครับก็คือนะจะสามารถที่จะเข้าร่วมประชุมนะสัมมนาออนไลน์ประจำเดือนนะครับผ่านซูมได้นะคือทุกเดือนเนี่ยผมจะจัดการประชุมออนไลน์ผ่านซูมนะครับในพฤหัสที่4นะของทุกเดือนเวลาประมาณทุ่มครึ่งถึงประมาณ2 ทุ่มครึ่งถึง3 ทุ่มเนี่ยแหละนะครับก็แบบนี้ก็จะเป็นแบบพิเศษหน่อยโกนะก็จะเหมาะกับแบบไหนกับใครผู้ใดท่านก็ดูสิทธิประโยชน์ที่จะได้นะครับบรอนซ์ซิลเวอร์โกนะครับกับไอตัวราคานะที่เราต้องจ่ายเป็นนั่นเองนะครับเอาล่ะสมมุติว่าผมไม่เลือกบรอนซ์เนื่องจากว่ามันไม่สามารถที่จะดูเรื่องสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาได้นะครับแต่สมมติผมเลือกซิลเวอร์นะผมก็เลือกตรงนี้นะแล้วผมก็กดสมัครเข้าไปตรงนี้เพราะว่าอะไรครับเพราะว่าในระดับซิลเวอร์เนี่ยผมสามารถดูคลิปสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาได้อย่าง Concise of Money for People นะครับสรุปสาระสำคัญของเงินสำหรับคนทั่วไปหรือว่า7 ทิศทางสำคัญของแนวโน้มโลกในทศวรรษ2020นะครับหรือว่าจุดเริ่มจุดเปลี่ยนและจุดจบนะครับของระเบียบโลกเก่านะปฏิรูประบบโลกใหม่ในศตวรรษ21อย่างเงี้ยนะครับคือน่าสนใจอ่ะนะครับหรือว่า Great Reset and New Start นะครับถึงล้างครั้งใหญ่นะสู่การเริ่มต้นใหม่นะครับในทศวรรษ2020อย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้นะครับมี4 คลิปนะที่ผมเคยทําสัมมนาออนไลน์นะสดก่อนนั้นเนี้ยนะซึ่งผมไม่ได้อัดคลิปไปเลยทีนี้ผมก็ทําการเรียบเรียงขึ้นมาใหม่นะครับสำหรับนี้คือนะระดับซิลเวอร์นะครับถ้าท่านสนใจนะก็กดนะครับนะตรงตําแหน่งสมัครตรงเนี้ยนะพอกดเสร็จปุ๊บนะมันก็จะมาถามเรานะว่าเราจะชําระเงินแบบไหนนะเราจะชําระเงินแบบนะเพิ่มบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตนะหรือว่าเพิ่ม PayPal หรือว่าเพิ่ม ShopeePay นะครับหรือว่าเพิ่ม True Money Wallet ก็แล้วแต่นะอย่างในกรณีนี้ผมก็เพิ่มนะผ่านบัตรเครดิตนั่นเองเห็นไหมผมก็คลิกตรงนี้นะครับพอเข้าไปเขาให้เราเติมข้อมูลนะในบัตรเครดิตนะหรือว่าบัตรเดบิตของเรานะหมายเลขบัตรอะไรนะครับวันเดือนปีนะครับรหัสความปลอดภัยนะครับนะก็มีชื่อผู้ถือบัตรอะไรก็เช็คดูนะครับว่าถูกต้องนะตรงกับไอ้ตัวไอ้ช่องบัญชีของเราอะนะครับนะเสร็จแล้วเราก็นะไปกดนะบันทึกบัตรนะครับแล้วก็ทําตามนะที่เขาบอกนะเป็นขั้นตอนจนมั่นใจว่าเราสมัครสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะก็แปลว่าอันสําเร็จนั่นเองนี่คือสมัครนะสําหรับระบบ iPhone iPad ซึ่งแนะนำนะครับว่าสมัครผ่านคอมพิวเตอร์ง่ายกว่านะเพราะว่าเราไปเซิร์ชในช่อง YouTube มันจะไม่มีนะปุ่มให้เรากดนะมันจะซับซ้อนยากกว่านั่นเองนะครับแต่ถ้าเกิดว่าใครที่มีระบบ Android นะมือถือ Android นะหรือว่าแท็บเล็ตที่เป็น Android เนี่ยสมัครผ่านมือถือหรือแท็บเล็ตแบบ Android ก็ง่ายดีนะครับโดยการเข้าไปใน YouTube นี่แหละครับพอเข้าไปใน YouTube เสร็จนะครับนะเราก็เซิร์ชเข้าไปในช่องนะอาจารย์เสก5.0แล้วก็พิมพ์เข้าไปนะครับอาจารย์เสก5.0นะพอพิมพ์เข้าไปเสร็จใช่ไหมเราก็ Enter นะเข้าไปนะครับก็แตะมันเข้าไปพอแตะเข้าไปเสร็จปุ๊บอ้าวเราก็เจอแล้วครับนะช่องเป็นแบบนี้นะเราก็แตะเข้าไปนะในช่องนี้แหละครับนะแตะเข้าไปพอแตะเข้าไปเราก็เจอหน้าแรกนะหน้าตาคล้ายๆกันนะครับกับก่อนหน้านี้เพียงแต่ว่าก่อนหน้านี้เราทําในคอมพิวเตอร์นี้เราทําในมือถือเลยนะครับหรือในแท็บเล็ตเลยพอเราเข้ามาเห็นตรงนี้เสร็จปุ๊บเห็นไหมครับเราจะเห็นว่าใกล้ๆกันตรงนี้จะมีปุ่มสมัครเราก็แตะนะแตะเข้าไปที่ปุ่มสมัครนี่นะครับพอแตะปุ่มสมัครปุ๊บนะครับมันจะเข้าไปให้เราเลือกแบบเดียวกันนะครับว่ามีสมาชิกเนี่ยอยู่3แบบเนี่ยนะแบบบรอนซ์นะครับเนี่ยมีค่าใช้จ่ายรายเดือนแบบนี้นะครับนะมีสิทธิประโยชน์แบบนี้นะครับนะเนี่ยว่าไปสิทธิประโยชน์แบบนี้นะคือสิทธิ์ดูวิดีโอก่อนใครสตรีมแบบสดสำหรับสมาชิกเท่านั้นนะครับถ้าสนใจก็กดปุ่มสมัครตรงนี้นะถ้าไม่สนใจนะเราก็มองข้ามไปนะเอ๊ะหรือว่าเราจะเป็นนะแบบซิลเวอร์ดีนะครับเนี่ยมันมีค่ารายเดือนแบบนี้นะครับแต่ว่าก็จะมีสิทธิประโยชน์เพิ่มเข้ามานะครับเพราะว่าสามารถที่จะดูวิดีโอสัมมนาออนไลน์สุดพิเศษนะสำหรับสมาชิกเท่านั้นที่ผมบอกนะครับสำหรับท่านที่ต้องการดูสัมมนาออนไลน์ของผมนะที่น่าสนใจก็ต้องสมัครเป็นระดับซิลเวอร์ขึ้นไปนะครับถ้าเราสนใจแบบนี้เราก็กดสมัครที่ตรงนี้นะครับ
หรือว่าถ้ายังไม่ชอบใจนะเพราะว่าอยากมีสัมมนาออนไลน์กับผมทุกเดือนนะครับก็จะเลือกแบบซินเวอร์นะซินเวอร์ก็เป็นแบบนี้เลยนะนี่คือค่าใช้จ่ายนะครับนะก็เพราะว่ามีการร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์นะครับนะผ่านระบบซูมมากับผมเลยนะทุกพฤหัสนะที่4ของเดือนนะเวลาประมาณทุ่มครึ่งหรือประมาณ2 ทุ่มครึ่ง3 ทุ่มอ่ะนะสำหรับบางคนต้องการติดตามเหตุการณ์สถานการณ์แบบอัปเดตล่าสุดมีโอกาสพูดคุยกันสอบถามก็สมัครแบบโกได้เลยนะครับก็ถ้าสนใจก็กดสมัครตรงนี้ท่านก็ต้องเลือกก่อนนะครับว่าแบบไหนเหมาะกับแต่ละท่านน่ะแต่ละบุคคลไม่เหมือนกันบางท่านเพียงแค่มีโอกาสฟังสตรีมงานไลฟ์สดเนี่ยก็พอแล้วบางท่านก็บอกว่าต้องการจะดูคลิปนะวิดีโอสัมมนาออนไลน์ที่ผ่านมาเนี่ยตั้งแต่ปลายปีที่แล้ว65นะมาต้นปี66นะแต่บางท่านก็บอกว่าอุ๊ยอยากจะฟังอัปเดตในทุกเดือนเลยก็เข้าร่วมประชุมสัมมนาออนไลน์ประจําเดือนเนี่ยนะผ่านซูมทุกเดือนก็ได้นะครับแล้วแต่แต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อนะเสร็จแล้วนะก็แบบเดียวกันนะครับเมื่อท่านเลือกนะครับปุ่มสมัครแบบใดแบบหนึ่งนะไม่ว่าจะเป็นบรอนซ์ซิลเวอร์หรือโกลด์นะครับเมื่อเข้าถึงนี้เขาก็ถามท่านแบบเดียวกันนะครับว่าท่านจะชําระเงินแบบไหนล่ะนะบัตรเครดิตหรือว่าเดบิตนะหรือว่าจะมีวิธีการเรียกเก็บเงินของ dtac ด้วยนะหรือว่าเพิ่มแบบPayPal หรือว่า Shopee Pay หรือว่า True Money Wallet แล้วแต่นะครับมันก็เลือกเอานะครับตามสะดวกของแต่ละท่านนะครับเพราะฉะนั้นแต่ท่านต้องพิจารณานะครับว่าเป็นแบบไหนนะที่เหมาะนะเกิดประโยชน์นะกับเราที่สุดนั่นเองนะคุ้มค่าเงินเราอ่ะนะครับนะซึ่งผมก็ทําเป็นหลากหลายนะแบบนะให้เลือกนั่นเองนะครับแล้วถ้าเกิดท่านที่มีข้อสงสัยนะครับสมัครยังไม่ได้อะไรนะครับก็ลงนะคำถามอะไรนะครับที่ใต้คลิปนี้แล้วกันนะครับนะมีเวลานะผมก็จะมาตอบมาอธิบายนะเพิ่มเติมนั่นเองนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะที่สนใจสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในช่องผมนะครับผมก็เชื่อว่าได้ประโยชน์แน่นอนนะครับในท่ามกลางสถานการณ์เหตุการณ์ทางเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลกในขณะนี้นะครับน่าสนใจนะครับนะก็ต้องขอขอบคุณนะครับผู้ที่สนับสนุนช่องผมทุกท่านนะครับมาณที่นี้นะครับเราเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ